คืออย่างนี้ค่ะทุกคนเรามีเรื่องถกเถียงกันหนักหน่วงมากเนาะเกี่ยวกับการออกเสียงคำว่าแซลมอนในภาษาอังกฤษคือตอนสะกดอ่ะมันจะสะกดด้วย S-A-L-M-O-N ทีนี้เราก็ออกเสียงกันตามที่มันสะกดเลยก็คือแซลมอน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 อะไรแบบนี้ใช่ไหมเพียบเลยจริงๆแล้วค่ะคำนี้เราจะไม่ออกเสียงตัว Lเราเรียกว่า silent L silent คือการแบบจู่ๆ be quiet เอาไว้ก็คือไม่ส่งเสียงตัว L เพราะฉะนั้นเราก็เลยออกเสียงเจ้าปลาเนี้ยว่า salmon 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 ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าอยากรู้ว่ารสชาติของ salmon ก็ต้องลองชิมกันปกติเนี่ยกินไม่บ่อยกินเยอะน้อยน้อยโอเคนี่คือแซลมอนไรซ์เพื่อไม่ต้องรู้สึกผิดมากเรากินผักเข้าไปด้วยส่วนคำว่าผักมันก็จะมีชื่อต่างๆกันไปใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราจะรวมเรียกว่าผักคำนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะว่าตอนเขียนเนี่ยเขาเขียนว่า v e g e t a b l e ดูผิวเผินๆมันก็น่าจะเหมือนคำว่า vegetable อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคำนี้เขาออกแค่ vegetable vegetablevegetable This is English O N I O N หลายๆคนรู้จักกับชื่อนี้ว่า onion onion This is onion onion This one is my favorite อันนี้ชอบมากเลยกระเทียมเรียกกระเทียมเราไม่เรียกว่ากระเทียมภาษาอังกฤษของเขาก็คือGarlic อันนี้ตรงตัวเขียนยังไงอ่านยังไง Garlic มีอะไรไหมโอเคโอ้ this one พริกเนาะ Chili Chili เพราะฉะนั้นก็จบประเด็น Salmon Vegetable Onion Garlic Rice เรียบร้อย